สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม่สาววัย18ร่ำไห้หลังลูกตกเป็นข่าวกับแร็ปเปอร์ดังจากกรณีนางสาวแอนอายุ18ปีหญิงชาวจังหวัดสตูลนำหลักฐานข้อความแชทเฟซบุ๊กเขาแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นว่าถูกนางสาวลิลลี่อายุ30ปีเป็นรัฐจัดหาให้นางสาวแอนไปสนองความใคร่ของนักร้องแร็ปเปอร์หนุ่มชื่อดัง400ล้านวิวภายในบ้านไม่ทราบเลขที่ตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเมื่อวันที่6ถึง17กุมภาพันธ์2564โดยได้เข้าแจ้งความเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้นล่าสุด26กุมภาพันธ์ได้เดินทางไปที่บ้านของสาววัยรุ่นคนดังกล่าวมีภูมิลำเนาที่จังหวัดสตูลซึ่งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่2ตำบลนาทอนอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลพบนางล่าโสมอายุ54ปีแม่ของหญิงสาวอายุ18ปีโดยนางล่าโสมมีอาชีพเปิดร้านขายอาหารตามสั่งและก๋วยเตี๋ยวอยู่ใกล้ๆบ้านเมื่อสอบถามแม่ของหญิงสาวถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ด้วยความสงสารลูกสาวนางล่าโสมเล่าว่าเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์64ตนได้มารถจากบ้านเพื่อไปส่งลูกสาวขึ้นเครื่องที่จังหวัดตรังเพื่อเดินทางไปทำงานที่จังหวัดขอนแก่นโดยก่อนหน้านั้นลูกสาวบอกกับตนว่ามีคนติดต่อให้ไปทำงานดูแลสามีซึ่งเป็นนักร้องแร็ปเปอร์ซึ่งนักร้องแร็ปเปอร์คนดังกล่าวเป็นคนที่ลูกสาวปลื้มติดตามผลงานมาตลอดโดยบอกว่าแฟนสาวของนักร้องดังจ้างให้ไปดูแลเพราะแฟนสาวจะมาทำงานในกรุงเทพมหานครได้เงินดีเขาให้วันละ1,000บาทซึ่งลูกสาวบอกแค่นี้โดยนายจ้างส่งค่าเครื่องบินมาให้แต่ค่าเหมารถไปขึ้นเครื่อง 1,600 บาทให้ตนออกเงินไปให้ก่อนตนรู้สึกเป็นห่วงลูกสาวแต่เมื่อเขาอยากมีงานทำก็ยอมให้ไปและเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์64เวลา 21 นาฬิกาลูกสาวได้แชทมาหาตนบอกว่าจะส่งของกลับมาและบอกว่านายจ้างโกหกหากเห็นข่าวอะไรอย่าตกใจซึ่งตนก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องอะไรจนกระทั่งวันนี้มีเพื่อนบ้านมาหาให้กำลังใจถึงได้ทราบเรื่องตนรู้สึกสงสารเสียใจและเป็นห่วงลูกมากตัวคนเดียวไม่รู้จะเป็นอย่างไรกลัวจะไม่ปลอดภัยวันนี้ตนได้ทักแชทไปถามเรื่องราวแต่ลูกสาวไม่ตอบเพียงแต่ส่งสติกเกอร์ยกนิ้วให้ตนอยากให้ลูกกลับมาอยู่บ้านเพราะเป็นห่วงมากอย่างไรก็ตามขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้วยนะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ